ลึกๆแล้วคุณเป็นโรคเกียจการขายแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าครับคนบางคนเป็นแบบนี้นะครับรู้สึกว่างานขายเป็นงานน่ารังเกียจรู้สึกว่าเซลเหมือนเป็นแมลงสาบทุกครั้งที่เซลติดต่อมาเนี่ยเหมือนกับเขาจะมาหลอกลวงอะไรเราสักอย่างหนึ่งครับผมอยากให้คุณนึกภาพแบบนี้นะครับถ้าวันนี้คุณมีญาติคุณคนหนึ่งซึ่งเขาป่วยเป็นโรคสมมติโรคเบาหวานแล้วบริษัทคุณเนี่ยนำเข้ายาซึ่งวิจัยมาอย่างดีมีสรรพคุณอย่างดีซึ่งสามารถแก้หรือว่ารักษาโรคเบาหวานได้ในตลาดเนี่ยแบรนด์นี้ดีสุดยี่ห้อนี้ดีสุดคุณกล้าขายยาเนี่ยให้กับญาติคุณไหมครับกล้าถูกไหมครับเพราะมันคือสิ่งที่คุณมั่นใจมันคือสิ่งที่คุณเห็นแล้วว่าถ้าลูกค้าหรือญาติคนเนี้ยได้กินยาตัวเนี้ยชีวิตก็จะดีขึ้นดังนั้นคนขายไม่ได้หลอกลวงครับคนขายหรือว่านักขายหรือว่าเซลล์เนี่ยหน้าที่เขาคือเอาของที่ดีที่คุณเชื่อว่ามันดีที่สุดให้กับลูกค้าครับคุณไม่ได้ต้มตุ๋นการที่คุณคิดนะฮะว่านักขายคือมาเพื่อหลอกลวงโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากคุณไม่ได้อินในสินค้าคุณไม่ได้เชื่อว่าสินค้านั้นเนี่ยมันดีจริงๆครับสมมุติวันนี้คุณขายรถกระบะแล้วคุณเห็นแล้วว่าลูกค้าคนนี้ทำงานเนี่ยขนของไปขนของมาซึ่งโดยทุกครั้งเนี่ยผ่านมาแล้ว2ปี3ปี4ปีเนี่ยใช้วิธีการเช่ารถหรือว่าจ้างรถรับจ้างมาตลอดการที่เขามีรถของคุณเนี่ยเข้าไปใช้ในบริษัทหรือในธุรกิจเขาเนี่ยเขาสามารถลดต้นทุนค่าจ้างตัวนั้นได้แล้วช่วงเวลาว่างที่ไม่มีงานในการขนส่งเขายังสามารถเอารถเนี่ยไปรับจ้างที่จะขนส่งให้กับคนอื่นเป็นการต่อยอดธุรกิจคุณเห็นไหมครับถ้าคุณคิดแบบนี้ว่าสินค้าคุณเนี่ยมันไปช่วยเขาได้ยังไงคุณก็สามารถรู้สึกดีกับอาชีพนี้ได้เพราะการขายไม่ใช่การหลอกลวงเอาแล้วถ้าคุณขายสินค้าที่เป็นสินค้าที่มันมีประโยชน์ทางอ้อมไม่ใช่ประโยชน์ทางตรงได้ไหมได้ครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณบอกว่าคุณขายรถเบนซ์อ้าวทำไมคนเราต้องซื้อรถเบนซ์รถเบนซ์นี่อาจจะซื้อไปเพื่อเป็นหน้าเป็นตาการที่เขามีรถเบนซ์เนี่ยอาจจะช่วยให้เขาสามารถปิดการขายมากขึ้นมันเพิ่มความน่าเชื่อถือหรือสินค้าบางอย่างอาจจะประโยชน์ของมันอาจจะจับต้องไม่ได้แต่เป็นประโยชน์ทางจิตใจมีไหมมีครับการที่เขามีบ้านหลังใหญ่ที่มีสระว่ายน้ำการที่เขามีสินค้าลักชัวรี่มันจะช่วยซัพพอร์ตทางหน้าจิตใจเขาว่าเฮ้ยเขาเป็นคนประสบความสำเร็จนะเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะเขามีเครื่องบ่งบอกฐานะขึ้นแล้วนะเห็นไหมครับสิ่งนี้มันก็ช่วยแก้ปัญหาทางด้านจิตใจของเขาครับดังนั้นการขายแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงมันคือเรื่องของการส่งมอบสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์กับลูกค้าแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่จับต้องได้ปัญหาที่จับต้องไม่ได้หรือปัญหาทางด้านจิตใจครับเมื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าผลตอบรับที่คุณได้คือคุณก็ได้กําไรทําไมคุณต้องได้กําไรหลายคนมีความรู้สึกผิดกับการได้กําไรครับคือถ้าเกิดขายโดยไม่ได้กําไรรู้สึกธรรมดาแต่เมื่อไหร่ที่กําลังที่คุณขายแล้วต้องได้กําไรได้ค่าคอมมิชชั่นคุณจะรู้สึกอึดอัดทันทีสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะคุณรู้สึกกิลตี้กับกําไรแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าคุณเนี่ยก็ใช้เวลาไปเพื่อไปบริการเขาคุณเสียค่าน้ำมันไปเพื่อบริการเขาเวลาเหล่านี้คุณก็มีค่าตัวครับเพราะคุณมีลูกที่ต้องเลี้ยงคุณมีพ่อแม่ให้ต้องเลี้ยงคุณมีค่ามือถือที่ต้องจ่ายคุณมีค่าบ้านคุณมีค่ารถซึ่งเงินตรงนี้มันก็เอามาจ่ายในส่วนนี้ครับเมื่อคุณคิดแบบนี้คุณจะเข้าใจระบบการขายทั้งหมดครับว่าการขายมันไม่ใช่การหลอกลวงแต่คือการส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่าเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในจังหวะที่เขาต้องการคิดแบบนี้ก็จะเปิด mindset เรื่องของการขายให้คุณครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับเรามีเทคนิคการปิดการขายต่างๆเรามีวิธีการคิดเรามีวิธีการทำธุรกิจเรามีวิธีการเพิ่มยอดขายครับเป็นบทเรียนกว่า 6-700 บทเรียนครับอยู่ใน YouTube Channel Coach Bank สุภกิจครับหรือถ้าคุณต้องการที่จะดูเพราะเรามีวิดีโอบทเรียนอัปเดตทุกวันตอนเช้าคุณสามารถติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจได้ครับทุกวันเวลา 7:00 นจะมีคลิปโพสที่เพจทุกวันครับแล้วถ้าคุณต้องการให้เราเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณในทุกๆวันที่มีคลิปใหม่ครับเพื่อจะคุณจะได้ไม่พลาดในทุกบทเรียนใหม่คุณสามารถแอดไลน์ได้ที่ @bankสุภกิจทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ